โอเคนะครับก็อันถัดไปก็เป็นพวกเรื่องวิวนะครับผมปิดอันนี้เพื่อโชว์ 2D กับ 3D นะครับนะครับ2D โอเคอาจจะไปที่แปลนชั้น1นะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยก็วิวคือถ้าอ้างอิงจาก AutoCAD กับ AutoCAD ก็คือเราคอนโทรลเลอร์เลเยอร์ถูกไหมเส้นหรือ element มันก็จะเป็นพวกไลน์ polyline นะครับตัว Revit เนี่ยนะครับ control view เนี่ยมันจะเราต้องไปที่คำสั่งคำว่า view นะครับ view นะครับมันจะเรียกว่า visibility graphic เนี่ยตรง graphic ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก่อนที่จะไปตัวคำสั่งนี้นะครับ visibility graphic VV หรือ VG นะครับเรามาดูอันนี้ก่อนที่อาจจะใช้กันเยอะในการช่วยโมเดลก็คือ TL นะครับ thin line ลองกด thin line กับไม่ thin ดูนะครับพี่ลองซูมไปใกล้ๆเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยความแตกต่างคือ thin กับไม่ thin thin line คือมันทำให้สีให้เส้นเนี่ยมันบางทำให้เราทำงานได้นะฮะแต่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเส้นที่เราเซตติ้งค่าไว้นะครับโอเคไหมฮะไอเนี้ยคือตอนปริ้นต้องปริ้นอย่างนี้คือเราไม่ปริ้นตินไลน์ถูกไหมฮะนะครับโอเคแล้วคำถามคือความหนาเส้นมายังไงถูกไหมฮะนะครับก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับทำไมประตูต้องหนาเท่านี้ทำไมอะไรต่างๆต้องหนาเท่านี้นะครับผมจะได้รับคำถามพวกนี้กับคนทำแบบนะฮะโอเคนะครับอันนี้มันความหนาทุกอย่างมันคืออะไรฮะมันคือเซตติ้งค่าเริ่มต้นนะครับเซตติ้งค่าเริ่มต้นมันจะอยู่ในแท็บ manage ทั้งหมดนะครับ manage ทั้งหมดโอเคนะครับพอมาที่แท็บ manage แล้วนะครับเรามาดูส่วนแรกเลยที่ control ทั้งหมดของโครงการนี้ก็คือพวกเส้นทั้งหลายเนี่ยก็คือทุก object style นะครับ object style ตรงนี้เรากดไปที่ object style นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับโดยโมเดลเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับแท็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวโมเดลก็คือ 3D นะครับ annotation object ก็คือ 2D แล้วก็พวกAnalytical Model ก็คือจะเป็นพวกที่เกี่ยวกับ Structure ฮะ Analytical Model พวกเส้นแรงต่างๆนะครับถ้า Revit Structure ถ้าโมเดลพวกเสาคานพื้นมันจะมีเส้นแรงมาให้ด้วยอันนี้ก็ Control พวกนั้นแล้วก็ Control พวก Import Object นะครับเรามาโฟกัสที่ 3D Model ก่อนคือ2ตัวเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าพี่รู้ว่าelement นั้นเป็น 2D พี่ก็ต้องมาหาปรับใน annotation object นะครับถ้ารู้ว่ามันเป็น 3D ก็มาหาในนี้ถ้าไม่รู้ว่าอยู่อันไหนก็ต้องหาทั้ง2อันดูนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยนะครับมันอย่างที่บอกคือมันแบ่งของทุกอย่างเนี่ยเป็น category นะครับเพื่อที่เวลาเปลี่ยนน่ะมันจะสามารถเปลี่ยน category ทั้งหมดทั้ง category นั้นได้นะครับนี่นะครับโดยที่ object style เนี่ยหลักๆมันจะเปลี่ยนพวก line weight นะครับก็คือเป็น projection line กับตัว cutting line นะครับมันจะไม่มีปรับตัว surface ของพื้นผิวนะครับเราก็เลื่อนลงไปนะครับเช่นตัวนี้ที่เราเห็นชัดๆเลยตัว wall ใช่ไหมฮะผมปรับเช่นตัว wall ตรงนี้นะครับกดไปที่ object style นะครับเราอยากลองเทสอันไหน wall นะครับพอพี่มาคลิกตรงตัว category ข้างในแล้วกด quick search ได้โดยการกด WA เร็วๆอย่างเงี้ยหรือพิมพ์ category ที่เราต้องการอ่ะมันจะไป quick search ให้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นตรงแปลนเนี่ยนะครับเส้นของ wall มันคืออะไรครับมันคือ cutting line ก็คือลายที่ถูกตัดนะฮะเราก็ต้องมาลองเล่นเจ้าส่วนตรงนี้ดูนะครับเช่นปรับเป็น1อย่างเงี้ยดูซิมันจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะเส้นมันก็จะบางลงนะครับอ
เป็น2ลองปรับดูนะครับเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์พวกนี้นะครับก็คือพวกคัดไลน์เนี่ยก็คือพวกที่โดนตัดเซกชันตัดตัดด้านแปลนนะครับถ้าเป็น projection line ก็จะเป็นพวก 3D หรือไม่ก็ projection ด้านข้างที่ไม่ถูกตัดนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมฮะนี่ก็คือ projection คือมองไปเต็มเห็นพื้นขอบผิวนะครับโอเคจะสังเกตว่าเทสที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีนี้รู้เลยว่ามันเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมฮะขอบทุกอันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแนวโดนตัดก็จะเป็นสีนี้เหมือนกันนะครับสังเกตไหมฮะ Object Style คือพี่ปรับทีเดียวนะครับใน Manage อะปรับทีเดียวมันจะเอฟเฟกต์ทุกวิวเลยสำหรับ Object Style โอเคไหมฮะอันนี้ต้องอยากให้จำได้นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปปรับทีมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดทั้งโปรเจกต์นะครับอยากได้แพทเทิร์นแบบไหนนะครับสร้างในนี้ได้โอเคไหมฮะนี่ก็คือเลเวลแรกก็คือเป็นพวกคอนโทรลนะครับแล้วก็ปกติไลเวทพี่ใส่ใน CAD มันเป็นไงครับมันอาจจะเป็นน้ำหนักอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่นี่ทำไมมันเป็นเบอร์นะครับทำไมมันเป็นเบอร์นะครับมันสาเหตุมันคือตรงนี้นะครับเราสามารถไปที่ additional setting นะครับนี่ไลเวทอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็คือน้ำหนักปากกาเนี่ยมันก็คือเป็นเบอร์โดยที่เบอร์เนี่ยจะแปรผันกับสเกลเห็นไหมฮะแปรผันกับสเกลลักษณะนี้นะครับโอเคไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้คือถ้าพี่ต้องการเปลี่ยนเบอร์เป็นสเกลอะไรต่างๆต้องมาเปลี่ยนใน Live Weight ที่อยู่ใน Additional Setting นี้ทั้งหมดนะครับโอเคก็ผมแนะนำว่าถ้าเริ่มเรวิทก็ปล่อยให้มันเป็นเองไม่ต้องไปเปลี่ยนมันละหรือถ้าอยากเปลี่ยนก็ต้องรู้ซิสเต็มมันของนะครับอันนี้อย่างแรกที่ control view control ทุกสีเส้นก็คือobject style ซึ่งมันจะเอฟเฟกต์ทั้งโปรเจกต์ทั้งหมดไม่ว่าจะวิวไหนนะครับไม่ว่าจะวิวไหนผมหมายถึงพวก 3D view ด้วยเห็นไหมฮะโอเคอันถัดไปที่เลเวลรองลงมาก็คือเลเวลของแต่ละวิวนะครับแต่ละวิวเนี่ยก็จะคอนโทรลด้วยไปที่แท็บวิวนะครับก็คือ visibility graphic นะครับก็หรือว่าช็อตคัทสามารถกด VV หรือ VG ก็ได้ลองคลิกดูนะครับตัวนี้ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะแท็บด้านบนมันก็จะคอนโทรลเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนของพวกแบบนี้นะครับว่าแบ่งเป็น 3D 2D analytical model นะครับเราโฟกัสที่ 3D นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับมันเหมือนจะเป็น visibility เหมือนเป็นการเปิดปิด layer นะครับเช่นตัวนี้ visibility graphic บอกอย่างนึงมันจะมีผลเฉพาะแค่วิวนั้นๆวิวใครวิวมันซึ่งจะแตกต่างจาก object style เมื่อกี้ที่เราปรับทีเดียวแล้วมีผลหมดเลยถูกไหมฮะตัวนี้ไว้ทำอะไรบ้างไว้ hide บางอย่างนะครับเช่นผมต้องการต้นไม้นะครับต้นไม้คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าต้นไม้อยู่ category อะไรนะครับก็ไปคลิกเลือกนี้ก็ได้แล้วดูตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือ category ว่า painting เราก็กลับไปที่ view visibility graphicลองพิมพ์ว่า PLA นะฮะ painting เวลาปิดปุ๊บกด apply เห็นไหมฮะตัวนี้คือ visible ว่าจะเปิดปิด layer ไหมนะครับเราต้องการมันกลับมาก็เปิดนี่ลักษณะนี้นะครับแล้วมัน control อะไรได้อีกนะครับมันจะแตกต่างจาก object style นิดหนึ่งนะครับมัน control surface ได้ด้วยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะมี projection surface กับ cutting surface พวกนี้เห็นไหมฮะ
cutting pattern ตัวคัดตัวลายคือถ้าในตัวของ object style ก็จะมีแค่ลายอย่างเดียวถูกไหมฮะอันนี้มันมี surface มาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นอย่างเงี้ยเราอาจจะไปหาที่ floor นะครับตัว floor ตัวนี้คือ by default เนี่ยมันจะตั้งตาม material นะครับแต่คราวนี้เช่นตรงนี้เป็นตรงนี้มันเป็นอะไรครับ projection pattern ใช่ไหมเรามองไปเห็นพื้นผิวทั้งหมดนะครับผมก็อยากตั้งเป็นอะไรเอ่ยเช่นอยากให้เป็นลายดูชัดขึ้นเราก็ไปที่ pattern นะครับoverline ไหมอย่างเงี้ย pattern overline ไหมใช่เราบอกอยาก overline ผมต้องการให้มันเป็นทึบฟิลทั้งหมดสีอะไรสีแดงลักษณะนะครับกดโอเคซูมเอาออกมานะครับลองแอปพลายดูเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือแค่วิวนี้ถูกไหมฮะเช่นผมไปวิวชั้น2มีพื้นเช่นเดียวกันนี่ก็พื้นเห็นไหมฮะมันไม่เปลี่ยนนะครับ visibility graphic ก็จะมีผลเฉพาะแค่วิวใดวิวนั้นวิวเดียวหลักๆ ก็คือไม่ค่อยได้ใช้เปลี่ยนสีกันหรอกครับใช้พวกคอนโทรลในการเปิดปิดต่างๆมากกว่านะครับเช่นผมจะทำแบบห้องนี้ใช่ไหมหรือว่าพี่ทำงานระบบเนี้ยพี่ต้องเอาแปลนเด็กเข้ามาพี่ก็ไม่อยากเห็นเฟอร์นิเจอร์พี่ก็ไฮเฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยไม่อย่างนั้นคือทุกอย่างพี่ก็จะเห็นหมดนะฮะหรือว่ามันไม่ใช่เฟสที่ต้องมาดีไซน์แคร์เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปิดไว้ได้เนี่ยปิดไปกด apply เห็นไหมฮะเฟอร์นิเจอร์ก็จะหายไปแล้วตัวนี้มันคืออะไร special equipment อย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันคืออะไรเราไม่อยากได้ก็special security device ปุ๊บเรารู้เราก็สามารถปิดได้เกือบหมดอะไรเงี้ย case work นะครับเนี่ยมันจะออกแนวลักษณะอย่างงี้ก็คือไม่อยากได้ไหนก็ปิดไปให้หมดนะครับแล้วพอเราคลีนปุ๊บมันก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ควรจะรู้ไว้เพราะว่าอีกอย่างนึงคือเวลาไปเอาของโมเดลคนอื่นมาครับควรมาเช็คก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันหายอะไรไว้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลเวลของตัววิวนั้นๆที่สามารถไฮทั้งแคตตาล็อกได้นะครับโอเคไหมฮะคราวนี้มาอีกเลเวลหนึ่งคือเลเวลที่ย่อยที่สุดก็คือเป็นตัวหน่วยตัวโมเดลเลยหน่วย instance นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าจะเป็นพวกใส่สีเมื่อกี้ทำยังไงนะครับเราสามารถกดที่ element นั้นๆนะครับกดที่ element นั้นๆนะฮะแล้วก็กดคลิกขวานะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับ override graphic in viewกด override graphic in view แล้วกด by element หรือ by category ก็ได้นะครับนี่นะครับอยากปรับ half tone ก็คือสีมันก็จะจางลงครึ่งหนึ่งนะครับหรือจะเป็น visible แล้วใส่สีให้มันดูแตกต่างก็ได้นะครับเอาจะเป็นสมมุติเป็นโถส้วมแล้วกันจะได้เห็นง่ายๆนะครับsurface pattern นะครับเป็นยังไงหรือว่าเป็นลายนะครับเห็นไหมฮะนี่คือแต่มันจะเป็นแบบ one by one นะครับเป็น element คือเอฟเฟคที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าตัวใหญ่ที่สุดคือ object style มันจะเปลี่ยนสีเส้นใช่ไหมฮะถ้าพี่มากดใน visibility graphic graphic in view นะครับในวิวนั้นถ้ากด override ไปมันก็จะทับสีของ object style ไปแล้วก็ถ้าเรามาถึงขั้นที่มาใช้ override graphic in view เงี้ยตัวเนี้ยก็จะใหญ่ที่สุดนะครับก็คือตัวสุดท้ายแหละที่เราจะไฮไลท์สีมันได้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไล่จากวงใหญ่มาวงเล็กนะครับวงเล็กก็จะเอฟเฟกต์เยอะที่สุด
อันนี้ก็คือการใส่สีแพทเทิร์นต่างๆถูกไหมฮะอันถัดไปก็คือเป็นพวกไฮนะครับตัวไฮอย่างนี้เราจะไฮวัตถุยังไงนะครับสามารถไปกดวัตถุพวกนั้นนะครับแล้วกดคลิกขวาเห็นไหมฮะคลิกขวาระดับ element แล้วกด hide element นะครับโอเคไหมฮะอันนี้ขาไปนะครับขากลับทำยังไงนะครับขากลับมาด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างนี้ด้านล่างมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับ Review High Element ก็คือเอากลับมานะครับตัวเนี้ยมันจะโชว์ทั้งหมดว่าในวิวเราครับที่ถูก High Element ถูก Visibility Graphic ที่เรากด Visibility Graphic อะครับให้ปิดมานะฮะมันจะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดนะครับพอโชว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยตัวสีทึบๆเนี่ยคือโดนไฮไปอยู่นะคุณต้องการอันไฮไหมก็กดอันไฮแล้วก็กดปิดตัวฟังก์ชันนี้เห็นไหมฮะมันก็จะกลับมาโอเคไหมครับคือตัวเนี้ยไฮเพื่อทำอะไรคือบางทีเราใช้ visibility graphic ถูกไหมฮะตัวเนี้ยมันจะไฮทั้งหมดเลยของทั้งทุกแคตตาล็อกแต่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการแค่บางตัวในแปลนเราหรือบางโอกาสที่ทำให้แปลนมันคลีนขึ้นหรือทำแบบง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ต้องการก็กดไฮไปนะครับอันนี้ก็คือพวก control view นะครับคือ control ถ้ายิ่ง control ได้ง่ายเท่าไหร่ก็จะช่วยเป็นวิธีหนึ่งในการที่ทำให้เราโมเดลได้ง่ายขึ้นหรือว่าเวลาทำไปเยอะๆนะครับพวกงานเทคอ่ะมันจะมีเฟอร์นิเจอร์เยอะมีอิเมนต์เยอะเราก็ hide บ้างก็ได้ไม่งั้นคือเครื่องก็จะทำงานละนะครับนี่คือไอเดียเป็นไอเดียของการใช้พวกวิวนะครับนะครับแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งนะครับก็เรียกว่า temporary high เมื่อกี้คือมัน high แบบ high ไปเลยเพื่อเราจะทำแบบใช่ไหมมันมี high เพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมอยากดู 3D view ใช่ไหมฮะแต่ผมต้องการ high ผนังตัวนี้เพื่อที่จะว่าดูมุมนี้เพื่อเข้าไปได้ง่ายนะครับเราก็สามารถคลิกที่ตัววัตถุที่เราต้องการเรียกว่า temporary high นะครับฟังก์ชันมันคือตัวนี้ตัวแว่นตาเช่นผมมีอาคารผมอยากดูอาคารข้างในผมก็แท็บได้วัตถุที่ต้องการแล้วกดที่แว่นตาตรงนี้เห็นไหมมันยังเป็นแว่นใสอยู่ครับ temporary high and isolate เราสามารถ high ทั้งแคตตาล็อกที่เป็นวัตถุที่เราคลิกเลยก็ได้หรือว่าจะ high เฉพาะ element เนี่ยครับ high elementตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเป็น temporary high นะครับเราสามารถพออย่างนี้ปุ๊บนะครับมันง่ายสำหรับพี่ที่จะกด reset กด reset ใช่ไหมมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมแนะนำตัวช็อตคัทนะครับก็ h ฮ่องกงครับ2ทีกด element ที่ต้องการนะครับแล้วก็กดHH เห็นไหมฮะมันง่ายจะเอากลับมาก็กด H แล้วก็ R แล้วก็ที่คู่กันอีกอันหนึ่งคือ Isolate ใช่ไหมครับเมื่อกี้ High เฉพาะที่ต้องการ Isolate คือ Keep ที่เราต้องการไว้อย่างนี้กด HI นะครับคือบางทีเราต้องการโฟกัสแค่นี้ทำแค่นี้ก่อนชั่วคราวเนี่ยแล้วก็โฟกัสแค่นี้ดูนะครับแล้วต้องการกลับไปที่เดิมก็กด HR นะครับตัวเนี้ยใช้เยอะมากๆเลยผมบอกได้เลยมันช่วยให้เราแบบแมเนจโมเดลในเชิงโมเดลทำให้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัว High Temporary นะครับกด HH ใช่ไหมครับ
มันขึ้น High Temporary เราสามารถ Apply มันได้ด้วยก็คือเหมือนกดคลิกขวาและกด High นะครับโดยการกดมาตรงนี้ Apply High and Isolate View มันก็จะ High ไปเลยมันไม่ได้แบบ Temporary แล้วอันนี้มันแบบถาวรอย่างนี้ปุ๊บ High ไปเลยเห็นไหมเมื่อไรก็ตามที่ไม่มีกรอบเนี่ยมันก็คือ High ถาวรเราวิธีการเอากลับมาก็ต้องกดที่หลอดไฟกดที่หลอดไฟเห็นไหมฮะก็จะเห็นว่าอันไหนเป็นขอบแดงโดนไฮไว้บ้างนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกวิวนะครับตั้งแต่ Object Style Control เส้นทั้งโปรเจกต์นะครับแล้วก็มาที่วิว Visibility Graphic Control Viewแต่ละวิวนะครับแต่ละวิวก็มี visibility graphic ของมันนะครับแล้วก็ระดับ element ก็เป็นพวก high overlay graphic in view นะครับนี่ก็เป็นพวกวิวโอเค